สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่7ตุลาคม2024วันนี้เฟียกินเด็ก50 0เหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวดังจะเป็นข่าวภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลตมีการตอนนี้มีการยกเลิกแล้วสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตคนที่ทำในเรื่องของการทรานเฟอร์คริปโตเคอร์ซีคนที่ทาในเรื่องการสวอปโทเค็นเนี่ยตอนนี้ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นะคือเดิมทีเราทราบดีนะครับ UAE ดูไบเนี่ยไม่มีในเรื่องของหรือเป็นชื่อดังในเรื่องของ tax haven นะประเทศที่คนไม่เสียภาษีไม่มีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะแล้วก็ไม่มีในเรื่องของ capital gains สมมุติว่าคุณได้กำไรจากการเทรดคริปโตเนี่ยคุณเก็บไว้เต็มๆเ,เลยนะครับเ,เรื่องนี้ข่าวเขาบอกว่า มีผล15พฤศจิกายน2024วงเล็บเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกรรมผ่านคริปโตเครนซีต้องไปตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีท้องถิน่นว่าธุรกิจของท่านเนี่ยเข้าข่ายการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะครับก็โอเคโดยรวมถือเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่บนโลกโซเชียลง,งานคริปโตเนี่ยมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์ลักษณะเดียวกันคอมเมนต์ที่ว่าและเมื่อไหร่สหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่แคนาดาจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ประเทศเราจะเป็นอย่างนั้น นะเพื่อนๆนึกภาพเกิดประเทศไทยยกเว้นภาษีคริปโตทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการโอนการสวอปในเรื่อง Capital g a นส์กำไรที่ได้จากการเทรดการถือระยะยาวไม่เสียภาษีทั้งหมดเนี่ยนึกภาพวันนั้นเพื่อนๆผมว่าร้องกรีดแน่นอนผมว่าเราอาจได้ปิดถนนหรือไม่ก็ไปยืนบาร์บีคิวกันหน้าสมพักรนะครับ ต่อไปมาพูดถึงคำถามเพื่อนสมาชิกคำถามที่น่าสนใจมากเพื่อนสมาชิกถามว่าขอนอกเรื่องหน่อยครับพี่บอลพี่บอลคิดว่าซาโตชินากามโตะคือใครถ้าเปิดเผยจะมีผลต่อราคาบิตคอยไหมขอบคุณครับเรื่องนี้ไม่นอกเรื่องแน่นอนนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นฮอตท็อปปิกบนโลกโซเชียลวงการคริปโตหลังจากที่มีข่าวว่า HBO เตรียมเปิดตัวสารคดีเกี่ยวกับบิตคอย ในวันที่8ตุลาคม9 PM Eastern Time หรือวันพุธ8โมงเช้าวเวลาไทยเนี่ยเขาจะเปิดตัวสารคดีจุดเริ่มต้นของ Bitcoin และแน่นอนผู้สร้างบิตคอย n บุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินากามโตะนะครับทีนี้ถ้าให้ผมตอบคำถามในมุมมองของผมเนี่ยผมตอบได้เลยว่าราคาล่วงแน่นอนเพื่อนๆ นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าใครเป็นซาโตชินากาโมโตะตัวจริงเนี่ยสมมุติวันนี้บิตคอยน0หกหมื่นนิดๆถ้ารู้ข่าวตอนเนี้บิตคอยน0ยี่สิสมบเปร่วงสบายๆไม่กี่ชั่วโมงเหลือสี่0 0ื่ไปไง่ายๆเลยนะครับเพราะอะไรเพื่อนๆน,นึกภาพคอนเซปต์ Concept, วันที่ซาโตชิปรากฏตัวเนี่ยนะหลายคนอย่างพวกเราเนี่ยนะพวกเราตามดาอาจจะคิดว่า เขาไม่ขายหรอกถ้าเขาขายไอ้หล้าน b ี c ที่เขามีเนี่ยเขาขายไปนานแล้วนะแต่มันจะมีคนคิดว่าไม่รอดีกว่าปรากฏตัวทําไมนะมันจะต้องมีเหตุอะไรหรือกําลังจะขายหรือเปล่าขอขายก่อนดีกว่าทั้งนี้อันนี้ผมพูดถึงกรณีที่แบบเปิดตัวจริงๆไม่ใช่แบบเดาว,ว่าคาดว่าคนนี้เป็นซาโตชิมันต้องมีการขยับ BTC ให้ดูคอนเฟิร์มว่าเป็นตัวจริงนะครับ แต่สมมุติเพื่อนๆสมมุติว่ามันเป็นการปรากฏตัวแบบถูกค้นพบเนี่ยสมมุติหน่วยงานภาครัฐ CIA MI6 FBI หรือหน่วยงานตำรวจไทยก็ตามเนี่ยสมมติมีการคอนเฟิร์มว่ารู้แล้วว่าใครเป็นซาตชินาโตะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกันนะเราอาจจะแบบแล้วยังไงอะซาตชิทำอะไรผิดเขาไม่ทำอะไรผิดกฎหมายแต่มันจะมีคนที่มองว่าเดี๋ยวคอยดูนะ เดี๋ยว FBI จะทำอย่างนี้กับซาตโตชินางอามโตะหรือ CIA อาจจะมีดิลลับกับซาตโตชิไม่ว่าซาโตชิจะเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลก็ตามนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าดูเมื่อไหร่ว่าเป็นใครงานเข้าทันทีส่วนตัวเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเป็นใครนะแต่รู้เมื่อไหร่เนี่ยเละแน่นอน Bitcoin จะร่วงแบบ20 3 0สมสบายๆแต่จะร่วงนานสัปดาห์หนึ่งเดือนนึง หรือจะไม่มีค่าเลยอันนี้ได้แค่เดานะครับส่วนตัวเนี่ยเพื่อนๆผมเข้ามาในวงการคริปโตนี่เป็นไซเคิลที่3 2016 2020 2024หรือ3 having นะครับและทุกๆ having เนี่ยมันจะมีข่าวมันจะมีด็อกค e มเมนรีมีสารคดีว่าคนนี้อาจจะเป็นซาโตชิคนนั้นน่าจะใช่เราเจอแล้วนะตรงนี้เพื่อนๆ ผมดูมาอย่างน้อย10สารคดีเกี่ยวกับบิตคอยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของบิตคอยเกี่ยวกับซาตชิเนี่ยเพลเพเกิน10ส,สารคดีและสุดท้ายเพื่อนๆไม่ว่าจะดูมากี่เรื่องเนี่ยมันจะเหมือนบิ๊กฟุตสุดท้ายเจอแค่รอยเท้าแล้วก็จบข่าวต่อไปเป็นข่าวกีฬาแยากย,ย้ายนะครับและเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่าการทําสารคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการเจียวไข่คนเดียวนะทีมสารคดีต้องมีทีมเสิร์ช ต้องมีทีมหาโลเคชันต้องมีทีมช่างไฟเด็กตัดต่อเด็กคอนววยยกของและนึกภาพเกิดเขาคาดว่าคนนี้เป็นซาโตชิตัวจริงหรือเจอจริงๆเนี่ยถามว่าเขาจะแบบบอกให้ทุกคนเงียบไว้ก่อนไหมแล้วแบบเดี๋ยวไปเปิดตัววันสารคดีเปิดส่วนตัวผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะมันเหมือนแบบวันที่เขาเจอบิ๊กฟุตเนี่ยเพื่อนๆมันจะไม่ได้เจอผ่านสารคดีมันจะเจอแบบ มีเฮลิคอปเตอร์บินว่อนมีปัสสุสัตว์ลงแล้วท่านนายกผู้ว่าทุกคนลงพื้นที่หมดว่าเจอบิ๊กฟุตแล้วส่วนตัวผมคิดอย่างไงน,นะครับทั้งนี้นี่เป็นสมมติฐานของบุคคลคนเดียวคือผมคนเดียวเพื่อนๆเป็นร้อยเป็นพันคิดยังไงแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาเห็นต่างไม่แตกแยกวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาดยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมคุยกับมนุษย์ป้าเนี่ยคุณต้องรู้สับเขานะถ้าป้าบอกป้าเล่าไม่ได้เตรียมพับคอนได้เลยป้าจะเล่ายาวงั้นขอป้าพูดหน่อยเหอะคำหยาบลังจะมาขอโทษนะคะไม่ได้ขอโทษป้าลังจะด่าเดี๋ยวก่อนนะคะไม่เดี๋ยวอ่ะป้าอยแซะยาวป้าไม่มีจริงๆป้ายังมีมีเยอะด้วยเรื่องนี้เหยียบไว้นะพูดได้ป้าบอกทุกคนแล้วเดี๋ยวป้าขอคิดก่อน ป้ารู้แล้วแหละขอเรียบเรียงคุณว่าอะไรฉันนะป้าได้ยินและป้าพร้อมส่วนแล้วครัป้าบอกพ่อแม่หนูไม่สั่งสอนเหรออันนั้นตรงตรงไม่ต้องแปล